ด่วนสมาคมแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเก็บตัวทีมชาติไทยสืบเนื่องจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทั้งหญิงและชายและตามมาตรวจหาเชื้อในทุก7วันที่สมาคมร่วมกับแพทย์ดำเนินการในช่วงที่มีการฝึกซ้อมเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานั้นซึ่งผลการตรวจมีนักกีฬาชายและเจ้าหน้าที่ชายที่อยู่ในแคมป์เก็บตัวในรอบที่1จำนวน6คนมีผลตรวจออกมาเป็นบวกแบ่งออกเป็นนักกีฬา2คนและเจ้าหน้าที่อีก4คนขณะที่นักกีฬาหญิงและเจ้าหน้าที่หญิงมีผลตรวจออกมาเป็นบวก2คนแบ่งเป็นนักกีฬา1คนและเจ้าหน้าที่อีก1คนด้วยกันในเบื้องต้นทางสมาคมได้ทำการประชุมร่วมกับแพทย์ผู้ดูแลทีมซึ่งแพทย์ผู้ดูแลทีมได้วินิจฉัยว่าการรับเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังจากการตรวจรอบแรกที่มีขึ้นในวันที่30เมษายนแม้จะมีการฉีดวัคซีนโดสแรกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามเพราะเกี่ยวกับระยะเวลาฟักตัวของเชื้อขณะเดียวกันยังได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมคือ 1. ผู้ที่มีผลเป็นบวกจะมีแพทย์ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาการและสอบถามไทม์ไลน์ที่สมาคมได้ส่งชื่อและข้อมูลติดต่อเป็นที่เรียบร้อยและประสานเพื่อให้ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกได้รับเข้าการรักษาและเข้าสู่กระบวนการของสาธารณสุขต่อไป 2. สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีผลตรวจออกมาเป็นลบนั้นให้ทำการกักตัวในห้องพักสังเกตอาการอยู่ในห้องของตนเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวนักกีฬาและคนรอบข้างโดยไม่แนะนำให้เดินทางออกจากแคมป์ซึ่งพื้นที่แคมป์เก็บตัวได้แยกส่วนออกจากบุคคลภายนอกทั้งนี้สมาคมจะเป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาเก็บตัวอย่างในห้องพักทุกๆ 3-5 วันจนแน่ใจว่ากลุ่มดังกล่าวไม่พบเชื้อแล้วเพื่อเตรียมเข้ารับการฉีดวัคซีนในโดสที่2 3. ในส่วนของมื้ออาหารได้มีการจัดอาหารในแต่ละมื้อเป็นชุดส่วนบุคคลและจะจัดส่งให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่ละคนพักแยกกันต่างหากเพื่อลดความเสี่ยง 4. งดกิจกรรมการซ้อมและเลื่อนกำหนดการเข้าแคมป์ของนักกีฬาในกลุ่มที่2ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาเก็บตัวออกไปจนกว่าจะมีความปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกซ้อมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยจะมีการแจ้งกำหนดการกลับมาฝึกซ้อมและสถานที่ที่แน่นอนอีกครั้ง 5. เช่นเดียวกันกับทีมฟุตบอลหญิงที่สมาคมได้ส่งชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ติดเชื้อให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรักษาขณะเดียวกันผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบจะมีการกักตัวในห้องพักบริเวณแคมป์เพื่อสังเกตอาการและมีการตรวจหาเชื้อในทุก 3-5 วันจนแน่ใจว่าจะปลอดเชื้อก่อนจะได้แยกตัวกลับภูมิลำเนาต่อไปทั้งนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการจัดสถานที่พักและฝึกซ้อมของแคมป์ทีมชาติภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แยกออกจากส่วนบริการอื่นๆของสถานที่โดยมีการแยกห้องอาหารและสถานที่ฝึกซ้อมเป็นแบบปิดทั้งหมดสมาคมมีการดำเนินการภายใต้คำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้รับเมื่อทราบผลตรวจดังกล่าวเราขอให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวด่วนที่เข้ามากับข่าวร้ายที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับกับแคมป์ทีมชาติไทยของเรานะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าทั้งนักเตะและสตาฟโค้ชนะครับจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับและทางทัวร์บอลไทยก็ขอให้นักเตะผู้ที่มีผลเป็นลบนะครับปลอดภัยในทุกๆคนเลยนะครับและคนที่มีผลเป็นบวกขอให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ